สวัสดีครับกราบเรียนท่านประธานท่านผู้วิพากษ์และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกับผมนายแพทย์พิทยาชาญเชิงพบศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลสระบุรีรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มานำเสนองานผลงานการศึกษาจากงานประจำสู่งานวิจัยด้วยทีมศูนย์สลายนิ่วโรงพยาบาลสระบุรีในเรื่องการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาได้สำเร็จในผู้ป่วยที่ทำการรักษาสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะด้วยคลื่นช็อคเวฟนะฮะโดยมีผู้ร่วมทำการวิจัยก็คือ1ผมนายแพทย์พิยาชาญเชิงพบนะฮะอันที่2คือคุณดุษณีสมบุตรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ3คุณวราพรวัฒยบูรณ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการซึ่งร่วมทำงานกันอยู่ในศูนย์สายนิ่วโรงพยาบาลสระบุรีความสำคัญก็คือโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นทั้งในประเทศไทยแล้วก็แนวโน้มที่จะสูงขึ้นทั่วโลกนะฮะในรายงานการรักษาแล้วก็อุบัติการโรคนิ่วในประเทศไทยก็พบมากขึ้นเป็นประจำทุกปีนะฮะการรักษาโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยก็มีได้หลายวิธีการใช้ยาการผ่าตัดนะฮะโดยแบบเดิมที่มีแผลผ่านทางช่องท้องนะฮะการผ่าตัดโดยการส่องกล้องและวิธีใหม่ก็คือการรักษาโดยวิธีสายนิ่วช็อคเวฟซึ่งมีมาประมาณ18ปีนะครับซึ่งการสายนิ่วด้วยคลื่นช็อคเวฟนะฮะหรือศัพท์ที่เรียกว่า extra corporeal shock wave lithotripsy นะฮะหรือที่เรียกย่อๆว่า ESWL หมายถึงการสลายนิ่วที่อยู่ในระบบทางเดินปัสสาวะด้วยการใช้คลื่นสะเทือนหรือช็อคเวฟผ่านจากภายนอกลำตัวเข้าไปนะทำให้นิ่วเนี่ยแตกเป็นชิ้นเล็กๆหรือเป็นผงแล้วก็ออกมาทางระบบทางเดินปัสสาวะในช่องทางปกติเพราะนั้นจะมีข้อดีคือไม่ต้องมีแผลผ่าตัดนะแล้วปัจจุบันก็พัฒนามาทำให้ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลดังนั้นในมุมมองของแพทย์เนี่ยปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกการรักษาสำหรับผู้ป่วยก็คือขนาดจำนวนองค์ประกอบของนิ่วหรือชนิดของนิ่วแล้วก็สภาพของตัวผู้ป่วยเองว่าฟิตพอที่จะผ่าตัดหรือไม่ควรจะผ่าตัดทีนี้มองในมุมผู้ป่วยนะฮะถ้าเราให้สิทธิผู้ป่วยในการเลือกรักษาผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็จะเลือกการรักษาโดยวิธีสลายนิ่วด้วยคลื่นช็อคเวฟเป็นอันดับแรกนะฮะเนื่องจากไม่จำเป็นต้องผ่าตัดแล้วก็ไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลทำให้ในปัจจุบันที่โรงพยาบาลสระบุรีมีคิวในรักษาในการสลายนิ่วเนี่ยบางช่วงก็ยาวไปถึง4เดือนบางช่วงก็ถึง2เดือนซึ่งทำให้คนไข้จะต้องรอนานเราก็เลยมาศึกษาดูข้อมูลนะฮะการศึกษาในต่างประเทศพบว่าการสลายนิ่วด้วยคลื่นช็อคเวฟเนี่ยมีอัตราความสำเร็จสำหรับนิ่วในไต174นะนิ่วในท่อไต188นะแล้วก็มีบางการศึกษาในเด็กพบว่าดัชนีมวลกายหรือขนาดตัวเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้การสายนิ่วด้วยคลื่นช็อคเวฟเนี่ยไม่สำเร็จด้วยอันนึงนะทีนี้เราต้องการศึกษาเพื่อที่จะทราบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาได้สำเร็จด้วยการสายนิ่วด้วยคลื่นช็อคเวฟเนี่ยอันไหนที่มีปัจจัยมากอันไหนที่จะช่วยในการประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ป่วยว่าโอเคอย่างคุณเนี่ยควรที่จะเลือกรักษาด้วยวิธีสลายนิ่วได้ช็อคเวฟได้นะฮะหรือขนาดนี้ไม่ควรจะสลายนิ่วด้วยช็อคเวฟดังนั้นวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้จึงทำขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาสำเร็จของผู้ป่วยสายนิ่วด้วยขึ้นช็อคเวฟในระบบทางเดินปัสสาวะนะครับรูปแบบการศึกษาก็จะเป็นการเก็บข้อมูลย้อนหลัง retrospective study ในผู้ป่วยที่มาที่ศูนย์สลายนิ่วโรงพยาบาลสระบุรีโดยที่ผู้ป่วยที่ศึกษาเนี่ยเราจะเลือกเนื่องจากเราต้องการพิจารณาเรื่องความสำเร็จในการรักษาคนไข้เราจะเลือกเป็นผู้ป่วยรายใหม่ที่ได้รับการสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะด้วยขึ้นช็อคเวฟที่ศูนย์สลายนิ่วโรงพยาบาลสระบุรีที่มาเข้ารับการรักษาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2557จนกระทั่งถึงเดือนกันยายนปี2558และเราก็เก็บข้อมูลต่อเพื่อดูผลความสำเร็จว่านิ่วหมดหรือยังไปอีก6เดือนในการเก็บข้อมูลว่าคนไข้มาฟอลล์อัพมาเอ็กซเรย์หรือมาตรวจด้วยวิธีอื่นว่านิ่วหมดไปหรือยังดังนั้นผู้ป่วยที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลได้โดยเฉพาะ
รายใหม่นะฮะคนที่รักษาอยู่ก่อนเราก็จะคัดออกนะในระหว่างเดือนตุลาคมปี2557ถึงกันยายนปี2558 1ปีมีจำนวน288คนในจำนวนนี้ยังมีการรักษาต่อเนื่องอีก37รายก็จะถูกเอ็กซ์คลูดออกไปจากการศึกษาและอีก17รายไม่ได้มารับการรักษาต่อตามนัดแล้วก็โทรติดต่อไม่ได้ทำให้เหลือคนไข้ที่มาอยู่ในการศึกษานี้จนทั้งถึง31มีนาคม2559เนี่ย234คนโดยเราจะแบ่งกลุ่มคนไข้ออกเป็น2กลุ่มเพื่อที่จะมาดูปัจจัยว่าอะไรที่มีผลต่อการรักษาว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะฮะแล้วเราก็ไปศึกษาดูข้อมูลย้อนหลังปัจจัยที่เราสนใจเราก็จะเก็บข้อมูลเข้ามาในการศึกษาของเรานะโดยดูข้อมูลจากเวชระเบียนในระบบ paperless ของโรงพยาบาลและผลจากภาพถ่ายรังสีหรืออันตราซาวด์หรือimaging investigation อื่นๆของระบบทางเดินปัสสาวะปัจจัยที่เรานำมาศึกษาที่เราคิดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ตัวคนไข้เองก็คือเพศของคนไข้อายุดัชนีมวลกายนะฮะแล้วก็โรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงที่เราเอาเข้ามาในการศึกษาครั้งนี้เพราะว่าจะมีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่ระหว่างสลายนิ้วหรือก่อสลายนิ้วความดันโลหิตสูงอาจจะ180 200ทำให้เราต้องให้ยาหรือว่าหยุดการรักษาหรือเลื่อนการรักษาไปก็คิดว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อการรักษาตัวลักษณะขนาดตำแหน่งจำนวนแล้วก็ชนิดของตัวนิ้วที่เราจะทำการรักษาเองก็เป็นส่วนหนึ่งและการรักษาที่เราให้นะฮะก็คือจำนวนระดับของการช็อคเวฟโดยที่ขึ้นช็อคเวฟเนี่ยในความแรงที่จะยิงจากผิวหนังเข้าสู่ตัวคนไข้เนี่ยจะมีตั้งแต่ระดับ1ไปถึงระดับ6โดยที่ในตอนเริ่มต้นยิงเนี่ยจะเริ่มจากระดับเบาให้คนไข้เคยชินไปเรื่อยแล้วค่อยหลังจากคนไข้ทนต่อการยิงในเลเวลระดับนั้นได้เราก็จะค่อยๆเพิ่มความแรงไปเรื่อยๆในขั้นสูงสุดก็คือขั้นที่6ของเครื่องที่ทำได้นะฮะแต่ว่าถ้านิ้วแตกดีในระดับไหนแล้วก็คนไข้ทนได้ในระดับไหนเราก็จะหยุดอยู่แค่นั้นนะแล้วก็อันสุดท้ายคือจำนวนครั้งที่คนไข้มาเข้ารับการรักษาโดยการสลายนิ้วที่ศูนย์สลายนิ้วเราแยกเป็นสำเร็จกับไม่สำเร็จโดยดูว่าถ้าสำเร็จก็คือตรวจไม่พบนิ้วนะฮะแล้วก็หรือนิ้วมีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรแล้วก็ทำการสลายนิ้วไม่เกิน4ครั้งแต่ถ้าเกิดว่าทำเกิน4ครั้งหรือว่ายังมีนิ้วเหลือเกิน5มิลลิเมตรก็ถือว่าอันนั้นเป็นการรักษาไม่สำเร็จข้อมูลทั่วไปลักษณะทั่วไปของผู้ป่วยนะจำนวนชายต่อหญิงชายมากกว่าเล็กน้อยแต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติอายุเฉลี่ยประมาณ50ปีขึ้นไปแล้วก็ดัชนีมวลกายที่เรานำมาศึกษาก็ไม่มีผลแตกต่างทางสถิติโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงอาจจะในโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยผลที่รักษาไม่สมเด็จเนี่ยพบได้มากกว่าเล็กน้อยแต่เมื่อเอามาเปรียบเทียบกันทางสถิติแล้วไม่มีผลนัยสำคัญทางสถิตินะครับแล้วก็ภาวะไตบวมน้ำหรือไฮโดรเนฟซิสก็ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติตำแหน่งของนิ้วและชนิดของนิ้วตำแหน่งของนิ้วที่ต่างๆกันก็มีผลต่อการเลือกการรักษาแล้วก็ผลต่อการสำเร็จแต่ว่าเมื่อเอามาเปรียบเทียบกันก็ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติส่วนขนาดของนิ้วเราแยกออกเป็นขนาดน้อยกว่า10มิลลิเมตรนะฮะผลการรักษาสำเร็จ125รายใน204รายถือเป็น 61% และนิ้วขนาด10มิลลิเมตรถึง20มิลลิเมตรผลการรักษาสำเร็จ74รายใน204รายถือเป็น 36% ส่วนนิ้วขนาดที่เกิน20มิลลิเมตรคือเกิน2เซนเนี่ยโอกาสสำเร็จ 50-50 คือสำเร็จ5รายไม่สำเร็จ4รายนะซึ่งขนาดของนิ้วเนี่ยมีผลต่อการรักษาชัดเจนมีนัยสำคัญทางสถิติจำนวนครั้งสุดท้ายที่มาสลายนิ้วแล้วสำเร็จคือไม่ต้องนัดสลายนิ้วต่อนะ55.9% คือ114รายเนี่ยสำเร็จภายในครั้งแรกแล้วก็60ราย 29%
สำเร็จในครั้งที่2คือ 85% เนี่ยคนไข้จะสำเร็จภายในครั้งที่2นะฮะส่วนที่ไม่สำเร็จก็อาจจะยิงไปจนถึง5ครั้งซึ่งอันนี้ก็มีนัยยะสำคัญทางสถิติระดับการช็อคเวฟระดับส่วนใหญ่ที่สำเร็จก็คือต้องเป็นช็อคเวฟระดับ4นะฮะซึ่งมีขึ้นไปถึงระดับ5เพียงเล็กน้อยถ้าช็อคเวฟไม่สำเร็จเราไปทำการรักษาอะไรต่อนะฮะส่วนใหญ่ก็จะไปทำส่องกล้องยูโทรลีโนสโคปีนะฮะซึ่งในปัจจัย2อันที่มีผลในยะสำคัญทางสถิติเนี่ยเราเอามาคำนวณรีเกชันต่อเนี่ยพบว่าเมื่อเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบเพื่อทำนายว่าความสำเร็จในการรักษานิ่วนะฮะอันที่หนึ่งคือขนาดของนิ่วนะฮะถ้าให้ขนาดของนิ่วน้อยกว่า10มิลลิเมตรเนี่ยเป็นมาตรฐานคือให้รักษาได้ 100% เนี่ยถ้านิ่วมีขนาดใหญ่ขึ้น 10-20 มิลลิเมตรเนี่ยโอกาสความสำเร็จในการรักษาเนี่ยลดลงเหลือ 41% คือ 0.41 นะฮะแต่ถ้าเกิดขนาดนิ่วมากกว่า20มิลลิเมตรก็โอกาสรักษาสำเร็จเหลือเพียง 0.1 คือแค่ 10% นะฮะส่วนจำนวนครั้งสุดท้ายที่สลายนิ่วเนี่ยถ้าเราให้จำนวนครั้งที่1คือรักษายิงครั้งเดียวแล้วนิ่วหายไปหมดนะฮะเราให้เป็นมาตรฐานในคนไข้ที่ยิงครั้งที่2เนี่ยหรือต้องยิงครั้งที่2มีโอกาสที่จะสำเร็จมากขึ้นนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเลยครั้งที่2ไปแล้วนะฮะครั้งที่3ครั้งที่4เนี่ยโอกาสสำเร็จจะลดลงเหลือ 66% แล้วก็ 16% ตามลำดับดังนั้นจากข้อมูลที่เรารวบรวมมาผู้ป่วยที่มารับการรักษาด้วยวิธีสลายนิ่วช็อคเวฟนิ่วที่มีขนาดเล็กก็มีโอกาสสำเร็จมากกว่าและถ้าคนไข้ได้รับการสลายนิ่วครั้งที่2ขึ้นไปเนี่ยโอกาสสำเร็จเนี่ยน้อยลงน่าจะเป็นส่วนกระตุ้นให้ทั้งแพทย์แล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยพิจารณาทางเลือกอื่นไว้ก่อนเพราะไม่งั้นคิวในการรักษาก็จะนานนะสุดท้ายนี้คณะผู้วิจัยขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่ได้ให้โอกาสในการทำวิจัยแล้วก็ให้ใช้ข้อมูลของโรงพยาบาลแล้วก็ขอบคุณแพทย์หญิงแสงดาวอุปละคณะกรรมการวิจัยของโรงพยาบาลสระบุรีที่ชักจูงผลักดันสนับสนุนแล้วก็ให้คำปรึกษาอย่างดีในการทำวิจัยครั้งนี้และขอบคุณศาสตราจารย์นายแพทย์ชันทร ปฐมานนท์ที่ให้ความรู้แล้วก็ให้แรงบันดาลใจในการทำวิจัยครั้งนี้ซึ่งคิดว่าจะไม่พัฒนาต่อไปเพราะว่าเท่านี้สำหรับตัวเองก็ยังรู้สึกว่ามันข้อมูลยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับขอบคุณครับเรื่องช็อคเวฟเขาจบมายังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะคะแต่เท่าที่ได้ยินมาในช่วงประมาณ10กว่าปีอะค่ะมันก็จะมีคนที่ทำเปเปอร์ลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้ถูกไหมคะครับค่ะทีนี้อยากจะขอทราบนิดนึงค่ะว่าเวลาที่เราจะเลือกวิธีการช็อคเวฟในการรักษาค่ะมันมีกำหนดไหมคะว่าจะเลือกตั้งแต่เราเจอนิ่วถ้าสมัยก่อนบอกว่าถ้าน้อยกว่า1เซนเนี่ยเราจะให้หายแบบไม่ต้องทำอะไรอย่างของอาจารย์เนี่ยคือจันกรีจะอินคลูดเอากลุ่มที่น้อยกว่า10ด้วยครับก็เลยสงสัยว่าโดยที่นั่นอาคารเนื่องจากว่ามีคนไข้เยอะอยู่แล้วมันมีใครที่เรียนไหมคะว่าการที่เราจะเริ่มในเรื่องของการช็อคเวฟเราควรจะเริ่มตั้งแต่เราดูไซส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าจากไกด์ไลน์มาตรฐานปกตินิ่วที่ขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรมีโอกาสหลุดเอง 80-90% ส่วนใหญ่จะใช้วิธียาก่อนนะแต่ถ้าเกินจากนั้น5มิลขึ้นไปก็ใช้วิธีสลายนิ่วได้ถ้านิ่วที่มีขนาดใหญ่มากเกิน2เซนนะฮะหรือ20มิลลิเมตรก็ควรจะรักษาโดยวิธีอื่นมากกว่าโดยการผ่าตัดแบบเจาะ PCNL หรือผ่าตัดแต่ว่าก็มีบางคนไข้บางรายที่ไม่ฟิตพอหรือยังไงเขาก็ยืนยันจะเลือกสลายนิ่วก็เราก็ให้โอกาสเพราะนั้นในกลุ่มที่เล็กๆก็คือจะเป็นปัจจัยอื่นร่วมด้วยใช่ไหมคะครับแล้วถ้าจากผลลัพธ์ของอาจารย์ที่ได้เนี่ยค่ะจำนวนครั้งนะคะว่าคือกำลังคิดว่าถ้ากรณีที่ไซส์เล็กอะค่ะแล้วก็จะเป็นครั้งหนึ่งไอ้ส่วนที่ครั้งเดียวครั้งแรกค่ะจะเป็นตรงนั้นหรือเปล่าที่ success rate มากกว่าก็เลยทำให้ไอ้ส่วนที่จะต้องการรู้ว่าปัจจัยจริงๆที่จะสำเร็จไม่สำเร็จในกลุ่มที่มี indication มันอาจจะถูกกดบังไปหรือเปล่านะนะโดยตัวที่นิ้วที่ size มันขนาดเล็กค่ะนะคะแล้วก็มันมีปัจจัยตำแหน่งอะค่ะถ้าเกิดถ้าจะบอกว่ามันมี paper มาเยอะเนาะในปัจจัยตำแหน่งอะค่ะตำแหน่งตรงส่วนที่มีผลเขาบอกว่าถ้ากรณีเป็นในไตมันก็มักจะได้ดีกว่าถูกไหมคะใช่แต่หอจะบอกถ้าดูแล้วมันไม่ต่างกันใจก็เลยคิดว่ามันมีส่วนไอ้ตรงเนี้ยค่ะที่เป็นปัจจัยหลักๆอาจจะมีส่วนเข้ามากวนตรงนี้หรือเปล่าค่ะครับคิดว่าตำแหน่งก็มีส่วนที่มีผลแต่ว่าจำนวนคนไข้อาจจะไม่เยอะพอให้เราจะ discriminate แยกออกจากกันค่ะ
ครับขอบคุณหมอไตนะครับที่มีวิจัยดีๆมาให้เราพิพากตลอดก็นิดนึงเกี่ยวกับการหาอินสตรัคเตอร์นี่อันแรกนี่คือผมอยากจะให้ดีฟายให้ดีว่า1ปัจจัย success กับวิธีการวัดการ success อันนี้เราต้องแยกจากกันเพราะว่าเราตัดคำถามที่ไหนเช่นยกตัวอย่างปัจจัยคือลองดูสไลด์ที่4สไลด์ที่8คือแรกก่อนปกติ risk factor เนี่ยปกติถ้าสมมติว่าเราเขียนว่าปัจจัยที่เราศึกษาประวัติการโรคหัวใจแล้วโรคฮาร์ทถ้าสมมติว่าเอาลงมาไม่สำเร็จก็เนื่องจากว่าเขาไม่สามารถรักษาสิ้นสุด process ของการติดตามเรา อันนี้อาจจะไม่เรียกว่า factor ที่ทำให้ไม่ success แต่เนื่องจากว่าอาจจะเป็น by contraindication เพราะฉะนั้นอันนี้ผมเข้าใจว่าเราน่าจะไป exclude เขาในช่วงนี้เพราะว่าคนไข้ลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาอาจจะมี risk ต่อการเกิดเป็น 2-3 อาจจะต้อง exclude เขาออกไปเพราะเขาเข้าการวิจัยเราไม่ครบแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ success เพราะว่าเขามีโรคนี้โอเคนะครับอันที่2มีไฟล์สไลด์ที่8ลองสไลด์ที่8เสร็จแล้วก็สไลด์ที่ตั้งแต่13 16 17เลยครับ13 14 15 16 17เพราะฉะนั้นพวกแฟกเตอร์เหล่านี้ define 2อย่างอย่างแรกก็คือ1จำนวนการยิงนิ่วเนี่ยเอาอีก2สไลด์จำนวนการยิงเนี่ยอันนี้คือการ treatment success ไม่ success อันนี้ผมแนะนำให้ทำเป็น descriptive อย่างเช่น1ตั้งแต่สไลด์เนี่ย14 15 16ไปคือลักษณะแบบนี้มันควรจะเป็นการ success ว่าเราใช้กี่ครั้งจะ success อันที่2ใช้ระดับ level ความแรงเท่าไหร่อันนี้เป็น factor หลังซึ่งหลังมันไม่ใช่ risk ซึ่งไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จมันคือวิธีการ measurement ว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จเพราะฉะนั้น factor ก็คือก่อนหน้านั้นเช่นขนาดหรือตำแหน่งนิ้วอะไรโอเคแต่ว่าการตรวจ1 2 3 4 5สำเร็จไม่สำเร็จเป็นวิธีการรักษาครับอันนี้แนะนำให้ไปเป็น descriptiveไอ้อันที่2ถ้ารีวิวมาหลายๆอัน1ตำแหน่งชนิดของนิวเอนั้นเลยอันนี้เลยเนี่ยหลายเปเปอร์เขาพรีเซนต์ออกมาว่ามันมีผลหรือมีแฟกเตอร์ซึ่งอันนี้ทางผู้ทำการวิจัยก็บอกแล้วนะว่าบางครั้งเราไม่ได้คำนวณเซมิไซด์เนาะอันนี้ power มันจะไม่พอนะครับการแปลผลอย่างเช่นแทนที่เราบอกว่า1ถ้านิ้วขนาดแบบนี้เนี่ยเหลือ 40% อะไรเนี่ยเราอาจจะต้องแปลผลกับการว่าลดลงเหลือ 0.41 เท่าอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เป็น 41% นะก็เป็นกี่เท่าของกี่เท่าเนาะถ้าเป็นโทรโคฮอร์ตบางครั้งอาจจะต้องใช้ RR อะไรก็ว่ากันไปเนาะครับเพราะฉะนั้นก็ครับคืออยากจะ define 2-3 อันเนาะอะไรเป็น risk factor อะไรเป็น contraindication อันไหนเป็น exclusion ที่ไม่สามารถทำได้อันไหนเป็น factor นะครับอันสุดท้ายเข้าใจว่าบางอย่าง inclusion criteria อาจจะต้องมีเพราะว่าพวกนี้เรารู้อยู่แล้วมัน by inclusion สมมติว่านิ้วใหญ่เป็น stack horn RC ไม่ได้ยังไงก็ไม่ทำอยู่แล้วใช่ไหมโอกาส success มันน้อยมากอยู่แล้วแต่ว่าคนไข้ยังฝืนทำเราก็ให้โอกาสอันนั้นเป็น acceptable แต่ว่า inclusion criteria ควรจะมี 1, 2, 3, 4, 5เพราะเราจะต้องการถ้าสมมติเรามีคนไข้พวกนี้เยอะๆก็ไม่สำเร็จเยอะสิเพราะฉะนั้น success rate ของเราก็น้อยมากถ้าเราให้โอกาสมาเพราะมี inclusion นี่ใช่ไหมก็คือควรจะเขียน inclusion ให้ดีชัดเจนแล้วก็ถ้าเกิน2เซนก็ควรจะไม่เข้ามาเขาบอกว่า2เซนมีแบบนี้แบบนี้ชนิดของนิ้วไม่แคลเซียมมีเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้ success ไม่งั้นเนี่ยถ้าเราอินโลเข้ามาหมดโอกาส success rate ของเราไม่เทียบกับที่อื่นค่อนข้างน้อยครับโอเคนะครับครับขอบคุณครับ